มารู้ช็อปบริการเติมโลบัคแบบ VIP Server กับ ID Pass บริการกดผลและเกมพาสแบบบ็อกฟู้ดแล้วก็กดเพชรแมตช์ออลสตาร์ทาวเวอร์ดีเฟนซ์อีกด้วยนะครับถูกขนาดนี้ก็รีบไปใช้บริการกันสิครับแบร์ช็อปร้านของหมีแข็งบริการกดผลและเกมพาสแบบบ็อกฟู้ดมีกดเพชรออลสตาร์แล้วก็รับฟาร์มราคาถูกด้วยนะครับสนใจลิงก์ใต้คลิปเลยอีดิทไหมช็อปร้านรับฟาร์มโน1บอกเลยว่ารับฟาร์มหลายแมปมากจะได้แมปไหนทักไปเลยครับนะแล้วก็ยังมีรับกดผลปีศาจอะไรต่างๆด้วยนะครับนะบอกเลยว่าร้านนี้ครบเครื่องนะครับลิงก์ใต้คลิปเลยบอนโวช็อปบริการเติมโลบัคแบบ ID Pass แล้วก็ยังมีกดของเรท8ไม่ใช่เป็นผลปีศาจเพชรออสตาแล้วก็เกมพาสแบบบัฟฟูดนะครับลิงก์ใต้คลิปเลยนะครับผมโอเคก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมชิโร่คุงนะครับผมนะก็วันนี้นะครับเรากลับมาอยู่กับท่านกิจทัศน์อีกแล้วนะครับผมนะเขากลับมาแล้วนะครับหลังจากที่เขาหายไปนานนะครับผมนะนี่รอบนี้เขามาในชุดหมาโดดนะครับผมนะนี่ท่านกิจทัศน์ของเรานะครับกลับมาแล้วนะก็เดี๋ยววันนี้นะครับมีคอมโบโพจากท่านกิจทัศน์นะครับมาแจกนะครับผมนะเป็นคอมโบโพกับน้ำแข็งนะครับผมนะแล้วก็ใช้ปืนอาซีดัมไรเฟิลนะครับผมนะปืนพิษนั่นเองนะครับผมนะก็หูบอกเลยว่าคอมโบนี้เกรียนมากนะครับผมโดนทีก็มีสิทธิ์ดองได้เลยนะครับผมนะก็โพก็อย่างที่ทุกคนทราบกันดีอยู่นะครับผมนะผมอาจจะไม่ต้องอธิบายอะไรเยอะเพราะว่าโพเนี่ยทุกคนน่าจะเล่นเป็นอยู่แล้วเนาะก็เดี๋ยวเราไปดูคอมโบกันได้เลยนะครับผมนะจากท่านกิจทัศน์นะครับอันนี้คือบัฟมารีนกับบัฟ25ล้านนะผมนะบัฟมารีนของกิทัศอยู่ที่11ล้านนะครับของผมไพเรทนะครับอยู่ที่25ล้านนะครับก็บัฟกันห่างกันประมาณ10ล้านเลยผมนะถือว่าห่างมากเดี๋ยวเราจะมาดูว่าวันช็อตหรือไม่นะครับผมโอเคมาเลยกิทัศโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมนะก็อย่างที่เห็นนะครับมันวันช็อตแหละนะครับใช้หมัดต่อยสัก 2-3 ทีอ่ะเนาะนะครับแล้วก็ล็อกแช่ต่อประมาณนี้นะครับผมนะก็เดี๋ยวมันจะมี2คอมโบนะครับผมนะมันจะมีแช่กับแบบไม่แช่ผมนะอาจจะมีแบบคอมโบที่แบบอาศัยสกิลแซดโพแล้วก็สกิลแช่นะครับผมนะแล้วแต่ว่าจะเล่นแบบไหนนะครับผมนะเดี๋ยวต่อไปเป็นคอมโบแช่แล้วเดี๋ยวให้กิทัศแช่ผมนะครับผมเดี๋ยวรอบนี้ให้กิทัศแช่นะครับปึ๊บโอ้โอเคอ่ะก็ทันเดอร์แคปของซูเปอร์ฮูแมนอาจจะไม่ถึงนะครับนะอาจจะประมาณนี้ได้ประมาณสัก900อะไรประมาณนี้เนาะก็ว่ากันไปนะครับผมนะมันอาจจะโซไม่ได้เพราะโซใช้กับการแช่ไปละนะครับผมนะก็เดี๋ยวคอมโบต่อไปจะให้เปลี่ยนหมัดนะผมนะเปลี่ยนจากซูเปอร์ฮูแมนเป็นชาร์กแมนกับเดสเตปไปเลยครับผมนะเดี๋ยวรวมกันในคลิปเดียวเลยนะครับผมนะจะให้คอมโบชาร์กแมนกับไอ้นี้ด้วยนะครับเดสเตปด้วยนะครับผมนะโอเคทัดจัดไปคอมโบเดสเตปนะครับรอบนี้จะเปลี่ยนหมัดมาแล้วโอเคอันนี้ไม่วันช็อตนะครับผมนะไม่วันช็อตนะอันนี้ก็แต่ไม่แน่นะนะครับผมถ้าเปิดขาไฟอาจจะตายได้เลยนะครับนี่เมื่อกี้กิจทัศน์เขาไม่ได้เปิดขาไฟนะครับถ้าเปิดขาไฟอาจมีถึงตายนะครับหรือไม่ก็น่าจะเหลือสักประมาณ400ไม่ก็500นะครับผมโหถือว่าแรงมากนะนี่ขนาดไม่ได้เปิดขาไฟนะครับเนี่ยท่านผู้ชมก็ประมาณนี้นะครับถ้าเปิดนี่จะขนาดไหนนะครับผมผมก็ไม่อยากตายเท่าไหร่ครับเดี๋ยวมันเสียค่าหัวนะโอเคเดี๋ยวมีอีกคอมโบนึงสำหรับเดสเตปกับโพนะครับผมนะก่อนจะไปชักแมนเนาะจะให้กิทัศให้ดูนะครับผมมากิทัศเริ่มเลยโอ้ยโอ้โหอันนี้วันช็อตนะครับผมนะอันนี้วันช็อตแน่นอนนะครับนี่ขนาดไม่ได้เปิดขาไฟก็ยังขนาดนี้แล้วนะครับแล้วก็บัฟต่างกันด้วยนะอันนี้คือวันช็อตแน่นอนนะครับถ้าเปิดขาไฟนะครับผมน่ากลัวคอมโบนี้น่ากลัวจริงนะครับก็หมดไปแล้วสำหรับคอมโบดิสเตปกับโพนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นคอมโบชาร์กแมนนะครับแล้วก็โพนะครับผมสุดท้ายแล้วเนาะโอเคเดี๋ยวให้กิทัศน์ไปเปลี่ยนหมัดก่อนนะครับผมกิทัศน์ไปเปลี่ยนหมัดซะมาอันนี้คอมโบสุดท้ายแล้วนะครับนะชาร์กแมนกับ
โพนะครับนะด้วยผลน้ำแข็งนะอ่ะกิทัศเชิญเลยครับผมโอ้โอเคโอเคแค่นี้เนาะคอมโบโพกับชักแมนแค่นี้โอเคครับประมาณนี้เนาะก็มีประมาณนี้นะครับคอมโบโพกับน้ำแข็งนะครับนะใช้ปืนพิษช่วยนะครับในการยื้อแล้วก็ต่อยนะครับผมนะก็จะมี3หมัดนะครับที่สามารถเล่นได้ด้วยกันได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์ฮูแมนเดสสเต็ปหรือชักแมนก็สามารถเล่นได้นะครับนะขึ้นอยู่กับความถนัดของผู้คนด้วยนะครับผมนะกิทัศจะให้ PVP สักรอบไหมหรือยังไงกิทัศขี้เกียจเหรอโอเคขี้เกียจไม่เป็นไรนะครับผมนะก็คอมโบนี้เนี่ยมันอาจจะไม่ดีเท่าโพกับหนวดดำนะครับผมนะเพราะว่าหนวดดำอย่างที่ทุกคนรู้แหละนะครับมันหนวดดำมันสามารถวาร์ปได้นะครับสามารถล็อกกลางอากาศสามารถคอมโบกลางอากาศได้นะครับผมนะแต่ว่าคอมโบน้ำแข็งเนี่ยเอาไปเล่นสำหรับลากค่าหัวได้นะครับผมนะแบบลากค่าหัวแบบอยากให้มันไวๆไงอยากให้แบบฆ่าคนแบบตายไปเลยไงก็ได้นะครับผมนะจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาไล่นะครับผมนะ PP 11ก็ได้ด้วยประมาณนี้นะครับผมนะPP 11ก็น่าจะได้นะครับผมนะแต่อาจจะไม่พิ้วเท่าหนวดดำกับโพนะครับผมนะแต่น้ำแข็งก็ถือว่าเล่นได้ไหมก็เล่นได้ครับผมนะแต่ว่าคือถ้าเขารู้ว่าเราเล่นน้ำแข็งเขาจะไม่ลงพื้นเลยล่ะนะครับแค่นั้นก็ประมาณนี้นะครับผมนะส่วนการไอเนี้ยนะครับผมนะโพของน้ำแข็งนะครับผมนะก็เอาไปลากค่าหัวได้นะครับผมนะถือว่าใช้ได้อยู่นะใช้ได้เลยแหละนะครับผมนะไม่ต้องเสียเวลาด้วยเวลาแบบไปไล่คนอย่างงุ่นอย่างนี้นะครับผมนะก็โพเนี่ยอยากจะฝากทุกคนว่าเอาไปเล่นแบบดีๆนะนะครับผมนะไม่ใช่ไปเล่นแล้วไปท็อกซิกไปด่าคนนู้นคนนี้นะนะครับผมนะเพราะอย่างที่รู้นะโพมันโกงมากนะครับผมนะมันเปิดปิดฮาคิไม่ได้นะครับแล้วก็วาร์ปออกยากด้วยนะครับผมนะก็เล่นโพอย่างมีสติแล้วก็มีมารยาทด้วยนะครับนะไปล่าคนไล่ฆ่าคนแต่ว่าไม่พิมพ์ด่าใครงั้นก็ถือว่าใช้ได้แล้วเพราะมันเกมล่าฆ่าหัวเนาะนะครับผมนะถ้าไปพิมพ์ด่าไปท็อกซิกเนี่ยอันนี้ไม่เอาแล้วไม่ไหวนะทุกคนนะครับผมก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณท่านกิตทัศน์ด้วยนะครับนะที่เขามาคอมโบให้นะครับผมนะก็เดี๋ยวเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าโปรโมทอะไรอีกโปรโมทอะไรบอกกันรับคนเข้าแคนจำนวนมากตอนนี้ King of Duo รับคนเข้าแคนจำนวนมากแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะให้ลิงก์ Discord เทสแคนไปนะครับผมนะก็สาขา7เปิดแล้วนะครับผมนะสาขา6ก็รับคนเข้าด้วยตอนนี้นะครับเราไปเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับผม